ครับสวัสดีครับผมครูปออีกแล้วนะครับในช่อง SMS Music นะครับเดี๋ยวในพาร์ทที่2นะครับของเพลง How Are You นะครับของโอมค็อกเทลนะครับที่ฟีเจอริ่งกับหนูนานะครับเดี๋ยวจะมาเล่นไปกับเพลงนะครับแล้วก็จะได้เห็นคอร์ดตั้งแต่อินโทรเลยนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ E flat นะครับเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยอาจจะเป็นคอร์ดในคีย์ E นะครับแต่ว่าเขามีการจูนสายไปที่ E flat นะครับนี่ผมมาเปลี่ยนเป็นคีย์ C นะครับอันนี้ทวนอีกครั้งเนาะถ้าคอร์ดยังเปลี่ยนไม่คล่องไปดูในพาร์ทที่1นะครับอันนี้หนีบคัพเปิลในเฟสที่3นะครับผมแล้วก็จะเล่นเพลงนี้ได้แพทเทิร์นก็สบายๆนะครับขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงโอเคเดี๋ยวอาจจะมีพูดแทรกไปในบางตอนนะครับโอเคมาลองดูในเพลงกันนะครับอันนี้เพลงมันจะเป็นอินโทรก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับเขาจะขึ้นกับเปียโนมานะครับมีครึ่งห้องอันนี้ครึ่งห้องนะครับไม่ได้ดีดอะไรซับซ้อนนะครับเราดีดเพื่อจับเสียงร้องให้ได้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ F อีกห้องหนึ่งนะจริงๆเขาเกานะครับแต่เราดีดได้เลยเวอร์สอีกครั้งนึงนะครับขอชุดเดิมฮุกนะครับสี่รอบหนึ่ง A minor 2ห้องนะครับอีกรอบหนึ่ง F ฮุกแรกนะครับจะกลับไป F นะครับอันนี้กลับไปเวอร์สนะครับคอร์ดเซตเดิมนะครับนี้คอรัสที่2นะครับก็จะ F แล้วก็ไป G นะครับแล้วก็ซ้ำนี้ไปที่ท่อนโซโล่นะใช้ดีไมเนอร์ละ F แล้วก็ C อีก2ห้องนะครับ E ไมเนอร์ F ก็ถ้าเล่นฮุกกับเวอร์สได้นะครับก็เล่นได้ 50% ของเพลงแล้วก็เอาโชว์นะครับประมาณนี้นะครับเพลงนี้พอเล่นเป็นในคีย์ C เนี่ยมือใหม่ผมว่าก็ฝึกได้นะครับไปฝึกจับคอร์ดในคีย์ C แค่6คอร์ดนะครับ
จริงๆมันใช้5คอร์ดด้วยนะครับหลักๆเนี่ยมันใช้ D minor แค่ในท่อนโซโล่แค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยไปลองฝึกเล่นในคีย์ C ถ้าได้ตรงนี้นะครับก็จะเล่นเพลงนี้ได้เลยก็มีท่อนหลักๆก็คือเวอร์สกับคอรัสนะครับคอรัสเนี่ยมันจะมีอยู่ท่อนนึงนะครับท่อนช่วงท้ายที่เล่นไป G minor นิดนึงนะครับแต่เราไม่ต้องเล่นก็ได้อันนั้นเป็นลูกเล่นเสริมนะครับที่เขาเสริมเข้ามานะครับแล้วก็จะมีช่วงท้ายของคอรัสที่มีคอร์ดต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับที่มีคอรัสแรกที่ไปที่ F แล้วก็คอรัสที่2เนี่ยไปที่ G ตรงนั้นนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเพลงนี้เพราะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีโคเวอร์นะครับในเพลงอันนี้เดี๋ยวรอติดตามมันดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากนะครับเป็นงานส่วนตัวก็น่าจะมีเป็นโคเวอร์ลงในช่องด้วยโอเคยังไงฝากติดตามไว้ด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์แล้วก็ทุกรีเควสต์นะครับเพลงที่ขอมาทยอยทำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะทำเพลงที่มาแรงในแต่ละสัปดาห์ไปด้วยนะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ